ทางด้านของหมอวรงออกมาอ้างสิทธิมนุษยชน ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอิงค่ะเขาก่อนหน้านี้เนะี่ยหมอวรงมีการยื่นไปแล้วยื่นสอบทุกหน่วยงานเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจใช่ค่ะแล้วพอนายกอิงเนะี่ยเข้ามารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหมอวรงก็ยื่นซ้ําไปอีกทีถึงท่านนายกอิงด้วยใช่ใ<ห>ค่ะให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้อืมก็คือเอาแบบเป็นจดหมายไปเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เราก็เลยไปดูเนื้อหาในจดหมายปรากฏว่าทางด้านของคุณหมอวรงเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะพูดถึง ประเด็นนี้เหลือเกินนะคะก็เป็นเรื่องราวร้องทุกข์นะคะเนื้อหาก็บอกว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเรียนานายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนะคะทีนี้ก็เกินยาวเลยทุกคนนะคะบอกว่าเนื่องจากว่าปรากฏข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานแล้วนะคะว่ากรมราัณฑ์รนน่ยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งพักการลงโทษคุณทักษิณชินวัตรนะคะโดยการได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการดําเนินการที่ไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายซึ่งคุณหมอวรงนี่นะคะยกตัวอย่างมา3ข้อเท็จจริงด้วยกันคือหมอวรงพยายามจอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ18กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามความเห็นของหมอวรงนะคะด้วยเหตุผลที่แยกออกมาเป็น3ข้อใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อแรกคือ เรือนจำกรงรชาชฐันโดยเรือนจำพิเศษก<ะ>รุงเทพมหานครส่งตัวผู้ต้องขังในทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่นอกเรือนจำก็คือโรงพยาบาลตำรวจ <c oughs> เมื่อ23สิงหาคม67 <c oughs> และโรงพยาบาลตำรวจรับตัวไว้รักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่23สิงหาคมติดต่อกันเกิน180วันนี่คือไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ2563ปรากฏข้อเท็จจริงจากรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ที่ส่งมาตาม1นนะคะที่ส่งสอดคล้องกับผลของการตรวจสอบของคณะกรมกรมการกรรมธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเอาขออภัยของทางคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะตามคําแถลงที่ส่งมานะคะซึ่งในข้อที่2หมอวรงอธิบายว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน10ปี คืออายุเนี่ยใช่แต่ต้องบอกว่าที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มองว่าไม่ใช่นะคะหรือเป็นการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยก็ไม่ใช่เนื่องจากว่าหลังจากที่รับการปล่อยตัวก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธรารณชนเลยว่านายทักษิณ ออกจากบ้านได้ไปทํากิจกรรมแล้วเนี่ยไปขึ้นเวทีได้ด้วยนะคะมีกิจกรรมทางสังคมหรือกิจกรรมส่วนตัวก็แล้วแต่หรือแม้แต่ปรากฏตัวเป็นกิจกรรมทางการเมืองก็มีเหมือนกับบุคคลปกติทั่วไปเขาทํากันไม่มีอาการของการเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยแต่อย่างใดเนียโดยนายนนะะบอกว่า,ท,าท่านนายกเนี่ยนะคะก็คงจะได้ประจักษ์แก่ตัวเองอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่า คุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยนะคะไม่ใช่คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยแต่อย่างใดหมอวรงบอกว่าคือดูแข็งแรงประชาชนเขาก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกท่านก็จะก็จะปฏิเสธไม่ได้นะที่จะเห็นเช่นเดียวกันแบบนี้ส่วนข้อที่สามหมอวรงบอกว่าด้วยข้อเท็จจริงตามทั้งข้อ1และข้อ2อะนะคะก็เลยเป็นที่ชัดแจ้งว่าการส่งตัวในทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวนอกเรือนจําที่โรงพยาบาลตํารวจ การรับตัวในทักษิณไว้รักษาตัวเกินกว่า180วัน <_ v> <g> การให้ความเห็นว่าในายทักษิณเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็การมีคําสั่งให้ในายทักษิณได้รับการพักการลงโทษเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการดําเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมใช่ค่ะแล้วก็ปลัด ปหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงคณะทํางานที่วินิจฉัยนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอรวมไปถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจและที่สําคัญคือแพทย์ผู้รักษาด้วยค่นี่นะคะก็บอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญจึงเรียนมายังนายกนะคะนาย นานะหัวหน้ารัฐบาลให้ดําเนินการดังนี้คุณผู้ชมมี2ข้อด้วยกันข,ข้อแรกบอกว่าให้นายกเนี่ยนะคะสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์ดำเนินการยกเลิกคำสั่งพักการลงโทษคุณทักษิณน,นะคะเนื่องจากเป็นคำสั่งทางการปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปีพศ2539ส่วนข้อ 2, 2> ะนะคะก็คือสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งคุณทักษิณเนี่ยนะคะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็รับตัวคุณทักษิณไว้รักษาแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการออกคําสั่งพักการลงโทษคุณทักษิณโดยมิชอบตามข้อ3ก็คือทุกคนที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครูนค่นี้นี่แหละค่ะก็เป็นการยื่นถึงนายก แล้วไปเงียบๆด้วยนะครั้งนี้ไปเงียบๆใช่ค่ะคือเขาที่ผ่านๆมาไม่เงียบไหมคะซึ่งก่อนนั้นถ้ายังจากันได้เมื่อช่วงเมษากรมาชทานก็เคยมีออกหนังสือชี้แจงกรณีที่หมอวรวงเนี่ยร้องไปแล้วเหมือนกันแต่ครั้งนี้ในเมื่อพอมาเป็นเป็นเครยกรัฐบาลสมัยของคุณอิงซึ่งเป็นลูกสาวโดยตรงเนี่ยหมอวรวงก็ก็ไปยื่นเพิ่มเติมด้วยอีกรอบอีนรอบนะคะคุณผู้ชมคะ